มันตกแหลกปีนี่ครับวันนี้มันจะล้นจะล้นจะไปตั้งกันไหนบ้างแค่ดงต้องมาไปบุญตัวนี้จะแค่ดงเห็นไหมแค่ดงคือมันจะเสื่อมมันขึ้นนิ่มมันจะเลื่อนลงมาตัวนี้ครับที่มันจะแขวนต้นรูปหงไว้ถ้ามันจะขึ้นสนิมนะครับขึ้นสนิมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ฐานจะเป็นน็อตร้อยฐานแล้วมันก็จะขึ้นสนิมในระยะเวลา18ปีนั้นนะครับทั้งหมดมันก็เป็นถ้าปล่อยไว้ก็จะชำรุดสุดๆถามว่าทำไมซ่อมไม่ได้หรือซ่อมไม่ได้ครับเนี่ยชำรุดสุดๆหนักเกินไปแล้วก็ตัวหงที่ฐานนั้นก็ชำรุดมันเป็นเหล็กหล่อเหล็กหล่อครับซึ่งมันทำเป็นเฉพาะมันซ่อมไม่ได้ต้องตั้งงบใหม่อะไรระหว่างซ่อมกับตั้งงบใหม่นี่ราคาน่าจะพอๆกันกับคืออย่างมันจัดงานกันหลานลุงนะจัดงานทั้งเลยครับครับนี่มันจะกินตัวเองแท็กมันกินตัวเองไปเลยๆๆครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในเสาปฏิมากรรมหงส์นี้มันสร้างมาเมื่อปี2546โดยงบอุดหนุนเฉพาะกิจเมื่อปี2546แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วมันเกิดจำรุดทรุดโทรมมันจำรุดเสียหายแล้วมันเป็นสนิมซึ่งถ้าปล่อยไว้นั่นจะเกิดอันตรายของผู้ที่เดินสัญจรไปมาก็เลยต้องนำลงแล้วก็รอจำหน่ายอยู่รอจำหน่ายเป็นพัสดุจำหน่ายตามระเบียบราชการตามระเบียบพัสดุครับตั้งก่อตั้งแต่ปี46 2546ครับงบประมาณ1 15ล้าน15ล้านครับประมาณ15ล้านครับจำนวน30ต้นเสา15ล้านนี้รวมทั้งถนนครับสร้างรวมถนนไม่ใช่เฉพาะเสาประติมากรรมครับคือถนนแล้วก็คูระบายน้ำแล้วก็ต่างๆทั้งหมดนะสมบทอัดเป็นถนนพร้อมเสาไฟฟ้าครับทั้งหมด 15.5 ล้านบาทมันหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อครับก็ต้องรอจำหน่ายครับรอจำหน่ายตามระเบียบพัสดุซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนดราคากลางว่าจะจำหน่ายเสาละเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ครับตามระเบียบราชการครับก็คือต้องรอสถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนเลยครับหรือว่ายังอ๋อไม่ต้องครับเรื่องการจำหน่ายพัสดุนี้ไม่ต้องรอโควิดครับแต่รอเงื่อนระยะเวลาต้องประกาศอย่างนี้แหละครับว่าประกาศให้มีคนมาประมูลอะไรต่างๆนี่แหละครับเป็นไปตามระบบมั
หลังจากจำหน่ายแล้วเราจะนำเงินส่วนนี้ไปยังไงอีกครับอ๋อก็เป็นเงินคงจะได้ไม่เยอะครับก็เป็นเงินรายได้ของเทศบาลครับก็เป็นเงินรายได้ของเทศบาลเดี๋ยววันนี้ทางหน่วยงานได้ลงมาตรวจสอบเลยหน่วยงานปปช.ครับปปช.ลงก็ตรวจสอบก็ได้ผมก็นำเรียนเหมือนที่นำเรียนตอนนี้ครับว่าสร้างมาเมื่อปี2546แล้วก็เสามันเกิดชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วครับเป็นเสื่อมสภาพไปตามเสื่อมสภาพตามการระยะเวลาครับเท่ากับมาถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลากี่ปี18ปีครับก็มันเสื่อมไปเองตามเสื่อมตามสภาพครับถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายครับซึ่งเดี๋ยวจะเอารูปให้ท่านดูครับว่าที่มันเสื่อมสภาพอย่างไรครับ